สวัสดีครับผมแบ็คซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมมีกีตาร์มาแนะนำเพื่อนๆนะครับเป็นกีตาร์หัวตัดนะครับเป็นยี่ห้อลาวิสนะครับรุ่น XG1S Blue นะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของคุณแบ็คซินโดมนะครับซึ่งเป็นของตัวผมเองนะครับก็นะครับสีนี้เนี่ยที่เพิ่งทำออกมาเป็นครั้งแรกนะครับผมสังเกตง่ายๆเลยว่าจะเป็นสีฟ้าและจะเป็นคอขาวนะครับผมเรามาดูความแตกต่างจากไอหัวตัดล็อตที่แล้วของผมนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับอันแรกครับเริ่มที่โรงงานที่ผลิตนะครับโรงงานที่ผลิตเนี่ยกีตาร์ล็อตนี้เนี่ยจะเป็นประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งงานเนี่ยบอกเลยว่าดีกว่าโรงงานเดิมดีมากเลยครับดีกว่าประเทศเดิมดีมากนะครับซึ่งเดิมๆเนี่ยจะผลิตกันที่ประเทศจีนนะครับตอนนี้ย้ายมาเป็นอินโดแล้วงานดีมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างนะครับแต่ว่ามันดีกว่าเดิมเยอะครับแล้วก็อันที่สองคือหลายคนใช้กีตาร์หัวตัดจะมีปัญหาเรื่องการตั้งสายครับของอันนี้ก็จะมีนะครับมีตัวนี้เข้ามาฮะมันจะเป็นช่วยให้เราตั้งสายได้ง่ายขึ้นสะดวกกว่าเดิมเยอะมากครับคือบางคนอ่ะซื้อกีตาร์หัวตัดไปแล้วแบบว่าดึงออกมาแล้วหมุนแล้วมันจะฝืดๆหรือมันจะหมุนไม่ไปต้องใช้ครีมดึงหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับง่ายๆเลยเราเสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปแล้วมันจะยื่นออกมาปุ๊บเหมือนเราคล้ายๆเหมือนดึงที่ตั้งสายออกมาแล้วเราก็หมุนได้เลยครับหมุนแบบง่ายๆเลยง่ายกว่าเดิมเยอะมากครับสะดวกมากๆนะครับบอกเลยฮะว่ามันดีมากๆนะครับเนี่ยครับมันจะใส่ได้ทุกรูของกีตาร์ใส่แล้วก็หมุนนะครับทำให้เราตั้งสายได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับบิดนะครับบิดเปลี่ยนไปใช้บิดเกรดดีขึ้นนะครับบิดเกรดดีขึ้นแล้วค่อนข้างที่จะเสถียรด้วยนะครับแล้วดูเนี่ยดูหน้าตาภายนอกมันก็จะเหมือนพวกกีตาร์หัวตัดแบบว่าเกรดดีๆหน่อยนะครับผมนะครับแล้วก็ใส่สายปกติได้เหมือนเดิมครับนะฮะสายกีตาร์ปกติเลยไม่จำเป็นต้องใช้สายดับเบิลบอนที่มันมี2หัวนะครับแล้วก็มีไบดิ้งเป็นสีดำครับซึ่งตัดกับสีกีตาร์มากนะครับกีตาร์สีสว่างไบดิ้งสีดำเพิ่มความโหดเข้าไปนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับจะมีโลโก้คำว่าเย่เฮลอยู่บนกีตาร์นะครับซึ่งเป็นคำพูดติดปากของผมเองนะครับเย่เฮลอยู่นะฮะเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเป็นกีตาร์เป็นรุ่นของผมนะครับแล้วก็มีกระเป๋านะฮะล็อตนี้มาพร้อมกระเป๋าซึ่งเป็นกระเป๋าแบบพอดีตัวนะครับลองดูนะครับนะครับกีตาร์เห็นนะครับเป็นกระเป๋าแบบพอดีตัวเลยนะครับจะได้พกพาได้ง่ายๆขึ้นนะครับปิกอัพครับปิกอัพเนี่ยใช้ปิกอัพเป็นปิกอัพของมาจากโรงงานนะครับที่อินโดนีเซียเลยนะครับเป็นปิกอัพที่ผลิตให้นะฮะเป็นโรงงานที่ผลิตให้พวกเช็คเตอร์พวกคอร์ดแล้วก็พวกยามาฮ่านะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามองไปลองฟังเสียงเดิมๆจากตัวกีตาร์นะครับโดยที่ผมจะไม่ใส่เอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับเสียงคลีนนะครับเป็นเสียงเพียวๆเลยบายพาสเดี๋ยวลองฟังดูครับเดี๋ยวเริ่มกันที่นะครับเริ่มกันที่ปิกอัพตัวเน็กนะครับต่อมาเป็นปิกอัพตัวบิดมั้งครับตัวหลังครับต่อมาเป็นแก๊กผสมกันประตูบ้างครับตอนนี้เรามาดาฟังในพาร์ทเสียงแตกกันบ้างครับผมเดี๋ยวผมจะรีทึมมันนะครับแล้วก็เล่นสลับกับโซโล่ดูนะครับ
นี่ก็เป็นเสียงคร่าวๆนะครับจากลาวิทนะครับ XG1S Blue นะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของผมเองนะครับสีฟ้าคอขาวนะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สั่งซื้อผ่านผมได้เลยครับทาง Facebook ของผมนะครับหรือว่าใครอยากจะมาลองก่อนก็สามารถเข้ามาลองได้ที่ CT Music Shop นะครับผมพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ